ใกล้ที่ถึงฉากอวสานของมหากาพย์นะฮะคดีฆาตกรรมน้องชมพู่วัย3ขวบนะฮะที่คนร้ายเนี่ยจับตัวไปปล่อยทิ้งไว้บนภูหินเหล็กไฟจังหวัดมุกดาหารจนเสียชีวิตนะครับก่อนคนร้ายเนี่ยจะตัดผมของน้องเนี่ยไปทั้งหมด36เส้นหวังจะให้ไปเป็นคดีนะฮะฆาตกรรมทางไสยศาสตร์นะครับหลังจากที่พวกเรารอคอยกว่า1ปีกว่านะฮะล่าสุดเมื่อวานนี้นะฮะทางตำรวจเนี่ยก็ออกหมายจับอดีตซุปตาต้องบอกเป็นอดีตซุปตาไปแล้วนะฮะแห่งบ้านกกอกอย่างลุงพลครับซึ่งเมื่อวานช่วงเช้ามืดตำรวจก็ได้บุกเข้าไปที่บ้านลุงพลเพื่อนำตัวมาสอบปากคำนะครับหลังถูกตกเป็นผู้ต้องหาในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่แต่พอเข้าไปที่บ้านเนี่ยเราไม่พบลุงพลแต่อย่างใดนะครับมีเพียงนายอ๋อธนากรยูทูบเบอร์คนสนิทของลุงพลตำรวจก็เลยควบคุมตัวนะฮะเข้ามาดำเนินคดีนะฮะที่สภ.คลองหลวงปทุมธานีหลังถูกศาลจังหวัดธัญบุรีเนี่ยออกหมายจับในข้อหาขัดขวางการปฏิบัติงานของตำรวจและใช้กำลังประทุษร้ายเจ้าหน้าที่พนักงานหลายคนสงสัยนะฮะว่านายอ๋อเนี่ยไปดำเนินคดีได้ยังไงก็คือตอนที่ลุงพลกับป้าแตนเนี่ยจะเข้าเครื่องจับเท็จตอนนั้นเนี่ยนายอ๋อก็เข้าไปขัดขวางตำรวจครับอ๋อไปขัดขวางใช่นะฮะไม่ยอมพาให้พาลุงพลไปเข้าเครื่องก็เลยถูกจับดำเนินคดีซึ่งได้ข่าวว่าก่อนจะมาถึงโรงพักคลองหลวงเนี่ยนายอ๋อเนี่ยไปเจอกับทนายของลุงพลที่ช่วยเรื่องครอบครองไม้ห่วงห้ามตอนนั้นนะฮะนายอ๋อก็เลยขอให้ทนายเนี่ยช่วยคดีนี้ซึ่งตอนนี้ทนายก็กำลังดำเนินการในการช่วยเหลืออยู่นะฮะแถมนายอ๋อยังบอกว่าน้อยใจตำรวจนะที่จับตนต่อหน้าคนเยอะๆทำแบบนี้เหมือนตนเป็นคนร้ายกลับมาที่ลุงพลดีกว่านะฮะหลังจากใช้วิชาต้องบอกใช้วิชานินจาหายตัวไปนะฮะจากบ้านกกอกตำรวจก็ออกตามหากันให้วุ่นเลยจนกระทั่งล่าสุดนะฮะเจ้าตัวพร้อมทนายสิทธาเนี่ยเดินทางเข้ามาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อขอติดต่อเข้ามอบตัวนะครับซึ่งพอถึงหน้าสตช.เนี่ยทนายสิทธาก็เดินลงมาจากรถเป็นคนแรกก่อนที่ลุงพลนี่จะเปิดประตูออกมาจากรถอีกฝั่งนึงแล้วก็วิ่งเข้าไปประตูทางด้านหลังของอาคารนะครับพอลุงพลเข้ามาในอาคารได้เรียบร้อยตำรวจที่ดูแลความปลอดภัยในอาคารก็เข้าล็อกตัวลุงพลทันทีเนื่องจากแอบเข้ามาอย่างไม่ถูกต้องไงและลุงพลก็พยายามขัดขืนนะครับพร้อมกับบอกว่าจะจับทำไมพูดกันดีก็ได้ผมไม่ได้หนีผมตั้งใจมามอบตัวแต่ตำรวจให้ผลว่าคือตอนนี้ลุงพลได้ถูกออกหมายจับแล้วเท่ากับว่าเห็นที่ไหนเนี่ยสามารถควบคุมตัวได้ทันทีนะครับด้านผบ.ตร.ก็บอกว่าการเข้ามอบตัวครั้งนี้เห็นจะไม่ทันเพราะว่าลุงพลได้ถูกออกหมายจับเรียบร้อยแล้วเท่ากับตำรวจว่าเท่ากับว่าตำรวจเนี่ยไม่รับมอบตัวแต่ต้องจับคุมแทนคือหมายเนี่ยมันออกที่กกอกกูไงเขาหนีไปเขาก็ต้องไปมอบที่นู่นการมามอบที่เนี่ยหมายถึงหนีจากพื้นที่นั้นมาพื้นที่นี้ก็ต้องจับเลยใช้คำว่ามอบตัวไม่ได้ใช่แล้วอย่างลุงพลเนี่ยเข้ามาทางด้านหลังประตูอาคารเพื่อความปลอดภัยเนี่ยตำรวจก็ต้องควบคุมตัวตามหน้าที่ซึ่งทั้งสองฝ่ายก็ยื้อยุดฉุดกระชากกันสักพักนึงก่อนที่ทนายสิทธาเนี่ยจะเดินเข้ามาเจรจาทำความเข้าใจกับทั้งสองฝ่ายฝ่ายตำรวจก็อ่านหมายจับลุงพลเป็นครั้งที่2หลังจากที่อ่านครั้งแรกหน้าบ้านแต่ลุงพลไม่อยู่ใช่ไหมบรรยากาศเป็นไงไปดูกันครับขอท่านผู้ชมเสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทำให้การชันสูตรพลิกศพหรือทางคดีเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นให้จับนายไทยพลนิพพาไปส่งที่สถานีตำรวจภูธรปกโตมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารตำรวจพาคุมตัวลุงพลเนี่ยไปที่โรงพักปทุมวันนะครับไปลงบันทึกการจับกุมหน่อยจะสังเกตได้ว่าลุงพลเนี่ยถูกใส่กุญแจมือแบบนี้แล้วนะก่อนที่นักข่าวจะเข้าไปสัมภาษณ์ความรู้สึกของลุงพลนะครับเจ้าตัวก็ไม่พูดอะไรก็รีบเดินห้องสอบสวนไปนะครับจากนั้นป้าแตนเนี่ยก็เดินตามเข้าไปอย่างรวดเร็วด้วยสีหน้าที่เคร่งเครียดไม่ให้สัมภาษณ์เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตำรวจเนี่ยนำตัวลุงพลไปที่กองบินตำรวจขึ้นเฮลิคอปเตอร์กลับไปมุกดาหารไปดำเนินคดีตามกฎหมายกับตำรวจเจ้าของคดีนะครับเพราะว่าหมายเนี่ยออกอยู่ที่นู่นเนาะโดยมีป้าแตนและทนายสิทธาขึ้นรถตามไปด้วยแบบนี้ตามภาพที่เห็นนี้เลยขึ้นไปเลยแบบนี้เลยเพราะว่ามาจากกรุงเทพต้องไปดำเนินคดีที่นู่นก็เลยต้องขึ้นฮอให้ไวที่สุดอะไรแบบนี้เธอแต่งานนี้เนี่ยชาวเน็ตเขาก็ไปถล่มคอมเมนต์เลยบอกว่ายังมาทำไมที่กรุงเทพหลายคนก็สงสัยหนูมาทำไมหรือทำไมไม่กลับไปที่มุกดาหารทำไมไม่อยู่มุกดาหารเพราะตอนกลางคืนน่ะที่หมายออกอ่ะอยู่นะแต่ตอนเช้ามืดอ่ะหนีมาแล้วมาที่กรุงเทพคำถามได้ถามว่าแล้วจะหนีทำไมในเมื่อหมายเนี่ยมันอยู่ที่ตรงนั้นอยู่หน้าบ้านเลยอ่ะตูมเลยอะไรอย่างนี้ถ้าตั้งใจจะมามอบตัวจริงๆจะมาให้มันเป็นเรื่องราวตรงนี้ทำไมแฉ